แล้วเธอก็จะใส่เสื้อตัวนี้เลยถูกต้องแล้วเดี๋ยวฉันสวยปุ๊บฉันจะเปลี่ยนไปอีกตัวนึงด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นลุคแต่งหน้าเฉยๆโอ้โหนี่คือลุคแต่งหน้าเฉยๆเองนะจ๊ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้กลับมาพบกับช่องปีโป้สหวัฒน์อีกแล้วนะครับวันนี้เห็นฟิล์มข้างหลังของเราป่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาร็อกของฮาโลวีนเมคอัพนะครับแต่ว่าวันนี้โป้มีแกสคนพิเศษของเราด้วยก็คือคุณจิลโรเจอร์นะครับดาราสาวท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งนะฮะใช่สวัสดีนะคะพี่โป้สบายดีไหมครับสบายดีบอกล่าสุดเราทำอะไรกันไปสีลมครับจะบอกว่านี่คลิกไปดูได้เลยข้างบนนี้ยอดวิวจะหมื่นอยู่แล้วโลดจะบอกว่าจะบอกอันนั้นของพี่โป้นะสนุกมากไปจริงกินจริงเมาจริงทุกคนต้องเข้าไปดูนะฮะตลกดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีเห็นข้างหลังเราจากขนาดนี้วาเลนไทน์ครับลอยกระทงตึงโป๊ะตึงโป๊ะอ่ะก็ฮาโลวีนเนาะมันก็ใกล้เทศกาลแล้วเราก็มาทำคอนเทนต์กันนิดนึงเมคอัพฮาโลวีนกันใช่แล้วไม่เคยทำที่ไหนและไม่เคยทำสักครั้งเดียวมีคุณเคยแล้วก็นี่ครั้งแรกมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือจะบอกว่าแต่งแบบตามมีตามเกิดใช่บอกจิวแล้วว่ามาถ่ายวล็อกเนี้ยตามมีตามเกิดก็เดี๋ยวมาถ่ายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงของจิวจะมาในลุคเวนสเดย์นะคะเวนสเดย์แบบเป็นพี่สาวเวนสเดย์ละกันทำไมต้องเป็นพี่สาวเขาโตกว่าเขาเยอะโอเคส่วนของก็จะเป็นโบเทเลทับบี้นะฮะจะเป็นโบเวอร์ชันดาร์กเงี้ยหรอใช่แต่เดี๋ยวก่อนเป็นดาร์กสวยนะเด็กดูอ่ะเด็กจะรู้ป่าวว่าเทเลทับบี้คือใครเฮ้ยรุ่นนี้ยังมีอยู่ป่ะน่าจะขึ้นตัว 4-5 ตัวให้เห็นนะว่ามันคืออันนี้นะคะเด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่รู้จักแล้วนอกจากยุค90เออเนาะมันก็จะเป็นช่วงแบบอายุสักแบบ28ขึ้นมาหรือว่า30พูดได้แล้วทำไมดูแก่อย่างเงี้ยไม่แก่เรายังเชียงควับกันอยู่เลยเห็นไหมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าอย่างนึงที่เราจะแต่งหน้าไปด้วยเราจะมีเรื่องเล่าใช่ปะถูกต้องเพื่อให้เป็นฮาโลวีนทั้งทีแล้ววอล์กของโป้เนี่ยระหว่างแต่งหน้าไปเราก็จะเล่าเรื่องไปด้วยได้จะเริ่มที่ใครก่อนหรือว่าคุยสลับกันไปดีแหละสลับกันไปดีกว่าแต่ขอโป้เริ่มก่อนละกันได้โป้เนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองฟังดูโอเคจะเป็นเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของเราเริ่มกันเลยและระหว่างนี้เราก็จะแต่งหน้าไปด้วยเนาะขออนุญาตเปิดเรื่องของโป้เนี่ยจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่เพิ่งผ่านมามากประมาณแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เอง 4-5 ปีที่ผ่านมาเลยเหรอถูกต้องจิวเคยเป็นป่ะแบบเวลาเรานอนอยู่แล้วเหมือนแบบผีอำแต่ไม่รู้ว่ามันอำจริงหรืออำปลอมหรือเราเป็นยังไงวะทำไมมันขยับตัวไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเราลืมตาเคยเป็นปะเออเคยเป็นยังไงไหนเราสิของโป้อ่ะเป็นแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะนอนอยู่แต่ลืมตาขยับตัวไม่ได้ก็เลยหลับตาอีกทีนึงหลับตาแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกว่าทำไมมันมีลมหายใจอ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยเออจริงจริงเออแล้วลมหายใจอ่ะมันไม่ได้แบบมาแค่ตรงเนี้ยมันค่อยๆไล่เรานอนอยู่อย่างนี้ใช่ปะมันค่อยๆแบบไล่มาตรงเนี้ยคือเราแข็งทื่อไปแล้วถูกไหมคือเป็นฟิลอย่างเงี้ยโทษทีนะเธอมันแบบมาอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ฟุ๊บขึ้นมาตรงเนี้ยหลับตาอยู่เพราะไม่อยากลืมตาเพราะว่ากลัวว่าแบบถ้าแบบเราลืมตามาแล้วเราต้องแบบเจออะไรแน่ๆอ่ะก็เลยหลับตาแล้วเป็นยังไงต่อก็ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนี่หรอพอเขามาถึงตรงเนี้ยอีกรอบนึงอ่ะก็รู้สึกว่าโอเคกูต้องลืมตาแล้วล่ะเพราะว่าต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะเพราะมันดมอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคลืมตาแหละมันน่าจะแบบหายไปอย่างที่แบบเขาชอบเล่ากันแบบลืมตาแล้วโอ๊ยไม่มีอะไรเลยก็เลยตัดสินใจนับ5 4 3 2ในใจปุ๊บลืมตาเป็นไงเห็นเป็นคนหัวแบบโล้นๆทุกวันนี้ยังจำได้อยู่และอันนี้คือเรื่องจริงคือโป้เล่าเหมือนกันทุกคนทุกคนที่อยู่รอบตัวโป้อาจจะได้ฟังแต่เนี้ยจิวเพิ่งฟังครั้งแรกคือเนี่ยลืมตามาคิดว่าไม่เจอหรอกเป็นหัวเขาว่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วเหมือนเขาไม่มีผมอ่ะแต่ตัวเขาขาวคือแบบเหมือนหัวล้านเลยใช่เหมือนหัวล้านแล้วเหมือนเด็กหรือผู้หญิงตัวเล็กๆแก่ๆก็ไม่รู้อ่ะจำได้ขึ้นใจเลยว่าใส่เสื้อสีครีมอ๋อขาวเสื้อครีมขาวแต่ผิวพรรณเขาสะอาดสะอาดมากเลยนะผิวพรรณเขาขาวเออก็เลยหลับตาอีกรอบนึงแล้วก็แบบท่องมั่วไปหมดเลยอ่ะรวมหมดทุกบทสวดรู้จักบทไหนก็คือท่องหมดเลยอ่ะนานไหมรู้สึกว่าเป็นนานปะนานประมาณ5 นาทีได้5 นาทีเวลานั้นคือนานมากใช่มันเป็นชั่วโมงอ่ะใช่ก็เลยแบบถ้าคนเคยเป็นสไตล์ก็เลยแบบว่าหลับตาอีกทีนึงแล้วก็สวดไปใช่ป่ะพอสวดเสร็จปุ๊บอ่ะลืมตาอีกทีนึงฮึดสู้อ่ะเขาก็หายไปแล้วแบบแขนขาเราก็ขยับได้วิ่งเข้าห้องแม่เลย
ที่พีคกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะห้องนี้จ้ะที่เราอยู่อ่ะห้องนี้จ้ะนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนเตียงอยู่ตรงนั้นเออห้องนี้เลยแล้วยังไงต่อเป็นยังไงต่อไปห้องแม่เราอ่ะไปห้องแม่แล้วแม่ก็บอกอ่ะเอาสูตรสวดมนต์ไปสวดจ้ะแล้วแม่ก็ไล่ให้กลับมานอนห้องเดิมแต่ก็ไม่นอนก็เลยนอนกับแม่ไปเลยอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็เลยปล่อยเลยคุณแม่จะไล่ปีโป้กลับมาที่เดิมที่เพิ่งโดนไปเออคือวิ่งเลยอ่ะวิ่งแบบวิ่งไปเลยอ่ะแบบห้องนี้ก็คือแอร์เออไฟเฟยก็คือเปิดอยู่ก็คือไปเลยไม่สนใจอะไรอันนี้คือประสบการณ์ที่แบบเจอจังๆแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกเออเพราะว่าแบบว่าไม่น่าจะเจออะไรจังๆขนาดนี้เพราะส่วนมากก็น่าจะเป็นฝันอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะเออเพราะมันน่ากลัวมากอ่ะเพราะเราจำรายละเอียดได้แบบแม่นใช่เพราะมันเจอเองแล้วมันจะรู้สึกแบบอีกวันนึงก็เลยแบบไปทำบุญเออให้เขาคิดว่าเขาน่าจะมาขอส่วนบุญต่อมาเรื่องของคุณจิวดีกว่าเป็นไงบ้างคือประสบการณ์กองถ่ายละกันจริงป่ะนานจริงนานแล้วนานมากแล้วอันนี้ที่จังหวัดนึงที่จิวไปบ่อยๆแถวแพเยอะๆพูดขนาดเนี้ยพูดขนาดเนี้ยเราอ่ะรู้กันหมดแล้วเออใช่อ่ะเล่าให้ฟังวันนั้นอ่ะไปถ่ายก็อย่างที่รู้กันเนาะก็เล่นละครมูเข้าปากกันมาตลอดก็นั่นแหละไปถ่ายวันนั้นจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องพยัญชนะเกตที่ฉันก็บุกป่าฝ่าดงมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอาจจะเป็นซีนอารมณ์นิดนึงเราไปถ่ายแถวสถานีรถไฟสถานที่หนึ่งละกันแล้วมันเป็นซีนที่แบบโพเพแล้วเริ่มถ่ายเลยแล้วฉันก็ต้องไปนั่งทำสมาธิเพราะว่าต้องร้องไห้ทำสมาธิคนเดียวคือไปนั่งปีกวิเวกจากคนอื่นแต่ก็มีคนกองถ่ายเยอะแยะอยู่นั่นแหละช่วงนั้นก็ประมาณสักแสงมันเริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะซันไรส์แสงพระอาทิตย์ตกอ่ะแล้วก็ไปนั่งทำสมาธิก็พยายามแบบบิ้วอารมณ์ตัวเองให้แบบเออให้มันร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานไม่เคยเรียนการแสดงนั่งทำสมาธิข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตอหม้อเหมือนหลักกิโลไอ้ตรงทางรถไฟอ่ะพอนึกออกปะที่มันจะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมฉันก็เห็นเป็นแบบครึ่งหนึ่งครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีแดงครึ่งล่างจะเป็นสีขาวแล้วก็มีแบบพี่ทีมงานทีมไฟเขากำลังยกขาไฟไปเซตแสงเซตอะไรกันอะไรเงี้ยฉันก็นั่งอยู่ก็มองตรงตอหม้อนั่นแล้วก็ทำอารมณ์สักแป๊บนึงอ่ะพอกระพริบตาแล้วแบบตอนนั้นหัวโล่งมากเลยนะกระพริบตาปุ๊บข้างหน้าเหมือนเห็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงถามจริงจริงแต่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ฉันจะเห็นเป็นแบบนั้นนะเห็นใส่เสื้อสีแดงนั่งยองๆแบบนั่งยองแล้วคำคังอย่างเงี้ยเธอเห็นตอหม้อหรือเปล่ามองมาที่ฉันแล้วคือเป็นเด็กเด็กตัดหน้าม้าหน้าม้าประมาณแบบเห็นชัดมากอะเห็นแบบหน้าม้าประมาณคิ้วแล้วผมยาวตรงแบบสลวยสวยมากนั่นแหละแล้วก็แบบพี่ทีมไฟเขาก็แบบเหมือนกำลังจะข้ามอีตอหม้อเนี้ยฉันก็เลยแบบพี่ระวังชนเด็กระวังชนเด็กใช่เพราะตอนนั้นเห็นเป็นเด็กแล้วพอแบบหันมาอีกทีนึงก็คือพุ่มกลับเรียกแล้วว่าหน้าเซตใกล้พร้อมแล้วนะมาได้เลยถ้านักแสดงพร้อมอะไรเงี้ยฉันก็หันไปแล้วก็ค่าแล้วก็หันกลับมาเด็กไปแล้วคือเด็กไปแล้วจริงๆฉันไม่รู้ว่าสถานที่เนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ไปตามหาเรื่องราวต่างๆที่ของสถานที่นี้อ่ะวันนั้นก็ถ่ายเสร็จไปฉันก็กลับไปพักที่พักเป็นแบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยแหละตื่นเช้ามาถ่ายละครมาเล่าให้ปุ้มกับฟังเมื่อคืนฉันมาเล่าให้ปุ้มกับฟังว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้มันคืออะไรหรออะไรเงี้ยบอกว่าเออนั่นแหละเขาน่าจะมาขอส่วนบุญแล้วไปทำบุญให้เขานะอะไรเงี้ยตอนเช้ามาถ่ายละครใช่ปะฉันก็นั่งกินข้าวอยู่แบบอะไรแต่งหน้าแล้วรอข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพี่ทีมไฟวิ่งมาหาฉันจริงปะอย่าบอกนะอย่าบอกนะพี่ทีมไฟถามว่าเจออะทุกคนจะชอบเรียกฉันว่าแบบโรเจอร์ใช่ไหมก็เรียกเจออะไรเจอเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยบอกเจออะไรพี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นอะเขาก็แบบเมื่อวานอะเนี่ยพุ่งกลับเพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อวานอะพี่อะขับรถไฟกลับมาแล้วพี่อะเห็นกระจกข้างมีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังคารถไฟหลังคารถไฟด้วยหรอข้างบนน่ะที่มันเป็นตู้สี่เหลี่ยมอะรถไฟอะเออนั่งอยู่ข้างบนฝั่งขวาแล้วห้อยขาลงมาแล้วก็นั่งเหมือนนั่งเล่นอะคือเหมือนกันเลยเหมือนกันกับที่ฉันเห็นเป๊ะเสื้อสีแดงกางเกงขาวอะไรอย่างเงี้ยผมยาวหน้าม้าเด็กผู้หญิงเหมือนกันทุกอย่างเลยฉันเลยแบบเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอะคือตามพี่เขาน้องเขาตามพี่กลับมาหรออะไรอย่างเงี้ย
แล้วพี่คนนั้นน่ะที่กําลังจะเดินข้ามไปเนี่ยข้ามต่อหม้อที่ฉันเตือนเขาไว้อ่ะเออเขาตามคนนี้ไปจริงมากใช่ที่เธอหันไปแล้วไม่เจอแล้วก็สรุปนั่นแหละตามพี่คนนั้นเลิกกองแล้วตามพี่คนนี้กลับมาเออเขาก็แบบตกใจกันบอกว่าเด็กที่ไหนมานั่งอยู่บนหลังคาแล้วนั่งชิลมากคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ว่าจะเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้พอเลิกกองกันก็สี่ทุ่มแล้วจริงนั่นแหละโอ้นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่ามันตามคนอื่นไปไงมันมีคนอื่นที่เป็นมีประสบการณ์ร่วมก็คือเจอเหมือนกันเห็นเหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันเป๊ะเลยสิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่เธอบอกว่าเขาตัดผมหน้ามาแล้วผมยาวสวยหน้ามาแล้วผมยาวสวยมากคือแบบแล้วเป็นเด็กอ่ะเด็กถ้าให้เดาอายุเนี่ยมันน่าจะประมาณ6ขวบเด็ก6ขวบนี่ฉันวัดจากหลานฉันนะเออนั่นแหละประมาณนี้เธอกลัวมากอ่ะคือสถานที่มันด้วยการบิ้วมั้งบรรยากาศนะตอนนั้นฉันก็คงอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่างภาพมันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วปกติเวลาไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเจอเยอะป่ะคือตอนที่ถ่ายช่วงก่อนที่อยู่แพเนี่ยที่มันมีแพเยอะเนี่ยเจอหลายเหตุการณ์เหมือนกันมาเรื่องของโป้ขอเล่าแบบเร็วๆแล้วกันก็คือเรื่องของโป้เนี่ยคือนอนอยู่คนเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่บ้านนี่แหละบ้านที่นี่ละเป็นบ้านที่ในกรุงเทพและกันบ้านเก่าถ้าคนรู้จักโป้น่าจะรู้ว่าบ้านที่ไหนก็คือไอเราก็นอนอยู่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่อันนั้นเด็กมากรู้สึกจะมาประมาณแบบมอต้นละกันอ่ะช่วงมอต้นก็นอนเริ่มสลือตื่นขึ้นมานอนอยู่คนเดียวเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสาลีสีขาวแบบชุดแขกๆอ่ะแต่มองไม่เห็นหน้าเขานะมองเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่คอแล้วที่สำคัญตัวเขาสูงมากสูงประมาณแบบหัวเลยหน้าต่างอ่ะเธอสูงเลยหน้าต่างแต่มองพยายามมองหัวเขาไม่เห็นแค่เนี้ยเห็นแค่เนี้ยตั้งแต่คอลงมาแล้วเขาทำท่าไงรู้ป่ะทำท่าอย่างเงี้ยคือคิดในใจว่าแบบเขาคงมาระบำโชว์เราแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่แบบสโลโมชั่นมากๆเต้นช้าเงี้ยหรอเต้นใช่มาเหมือนมาเต้นระบำแขกอะแต่แบบช้ามากๆอะแล้วแบบเป็นชุดในชุดสาลีสีขาวแล้วแบบตัวสูงเลยหน้าต่างขึ้นไปและอยู่ปลายเท้าคือผิดมนุษย์เราเองถูกต้องก็เลยตกใจมากๆไม่ได้ตกใจเท่าไหร่แต่ก็รู้แหละว่าโอเคเขาน่าจะมาขอส่วนบุญเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ผีก็เจอผีจริงๆก็ผีแล้วแต่มันมีผีกว่านั้นคือก็เลยไปบอกพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกพี่สาวบอกเนี่ยเฮ้ยเจอคนเจอเหมือนเจอผีอ่ะแบบใส่ชุดแขกใส่ชุดสาลีพี่สาวทำยังไงรู้ป่ะพี่สาวบอกว่าหยุดสีขาวหรือเปล่าว้ายเจอเหมือนบอกว่าใช่แล้วบอกว่าพี่มาทำท่าสโลโมชั่นแบบช้าๆใช่ไหมแต่พี่สาวบอกว่าเขาเหมือนทำอะไรไม่รู้แต่แบบช้ามากบอกใช่ขนลุกมากเจอเหมือนกันก็เลยแบบแสดงว่าใช่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าปกติเราเห็นเองอาจจะแบบแบบคงคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่เราไปบอกพี่แล้วพี่แบบหยุดแล้วเรายังไม่ได้เล่าก่อนด้วยเราแค่บอกว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดสาลีพี่บอกใส่ชุดขาวแล้วแบบเคลื่อนไหวช้าๆก็เลยแบบใช่เลยแล้วที่สำคัญเจอที่เดียวกันแล้วก็เลยพยายามถามพี่ต่อว่าเห็นหน้าเขาไหมไม่เห็นเหมือนกันคือแบบตั้งแต่คลองคือเหมือนเขาไม่อยากให้เห็นหน้าเธออันนี้ก็เป็นเรื่องแบบสมัยตอนเด็กๆที่แบบเจอและคิดว่าเจอจริงๆกับพี่พีคนะอันนี้ก็พีคคือเป็นประสบการณ์ร่วมที่แบบคือเราเจอคนเดียวเราแบบติ้งต่างไปได้ใช่แต่อันเนี้ยมีพยานยืนยันว่ามันใช่อ่ะเออมันไม่ได้เจอพร้อมกันแต่เจอคนละเวลาที่มันไม่ได้อุปทานหมู่อ่ะแต่เจอที่เดียวกันแต่เจอที่เดียวกันเจอที่เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละเวลาแค่นั้นแหละอุ๊ยน่ากลัวนะอันเนี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ประมาณนี้นะเป็นเรื่องเร็วๆที่รู้สึกว่าเออมันพีคตรงที่มันแบบเหมือนกันเออเฮ้ยค่อนข้างเลยอ่ะชอบขอดับเบิ้ลอีกเรื่องนึงได้ป่ะได้เอาเลยคือด้วยความที่เป็นคนสวยเฉยแล้วมันช้อนใช่ป่ะเหมือนเดิมเลยเธอฉันเป็นอะไรไม่รู้ชอบแบบนอนทับกับกดเส้นตัวเองก็ไม่รู้แล้วรู้สึกว่าเหมือนขยับตัวไม่ได้อีกแล้วเออก็เลยแบบทําไมวะทําไมผีอําอีกแล้วรู้สึกเป็นบ่อยมากเลยก็เลยสวดมนต์อีกคราวเนี้ยสวดชินบัญชรไปแล้วใช่ป่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยแบบอิติปิโสเว้ยเธอรู้ใช่มั้ยอิติปิโสก็เลยสวด
อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาอะเธอลองพูดอิติปิโสดิฉันจะโคเวอร์เป็นเขาให้ดูอิติปิโสอิติปิโสภะควาว้ายคนลุกมาตรงหูแล้วเสียงใหญ่กว่าฉัน10เท่าหรอเป็นเสียงใหญ่มากๆและรู้เลยว่าเขาพูดอยู่แล้วก็หัวเราะหัวเราะหัวเราะพูดหัวเราะหัวเราะที่บ้านเก่าแบบอิติปิโสภะควาอ่ะแล้วมึงจะมาสวดตามกูทำไมอ่ะเออฉันน่ะเซนซิทีฟกับเสียงอะไรแบบนี้มากเลยนะแล้วแบบจินตนาแบบเหมือนมันจินตนาการหรือมันอะไรก็ไม่รู้สลึมสลือเห็นเขาเป็นเหมือนแบบร่างเขาเป็นไม้อ่ะเธอฉันงงเหมือนกันนะเออเขาไม่ได้เป็นคนอ่ะแต่แบบเหมือนเป็นไม้เป็นเหมือนกรูฟอ่ะในมาร์เวลในอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออเหมือนอย่างนั้นน่ะสไตล์อย่างนั้นเลยเหรอสไตล์อย่างนั้นเลยอ่ะก็เลยไปเสิร์ชดูเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเบลชนิดหนึ่งที่แบบตัวเป็นไม้เออเขามีเหมือนกันคือเบลดจะมีหลายๆอย่างเป็นแบบดูนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แบบชนิดที่แบบเป็นไม้ก็มีเหมือนกันหรออันนี้เพิ่งรู้เลยอ่ะใช่เนี่ยประมาณนี้แหละเธอแล้วอันนี้พีคสุดอีกเจอล่าสุดเหมือนแบบยืนอยู่มุมห้องเออแต่เนี้ยโชคโชนเรื่องผีแล้วแบบเห็นบ่อยมากหลับตาด่าเลยแทงด้วยบอกว่าถ้าไม่ไปอ่ะจะด่าแล้วนะแล้วก็ด่าเลยตอนนั้นผีอำอยู่ด้วยนะแล้วก็ด่าบอกมึงไม่ไปใช่ไหมกูจะลุกไปเตะแล้วนะแบบกูรำคาญมากมาบ่อยเกินอะไรเงี้ยพอขยับตัวได้ปุ๊บอ่ะวิ่งไปเตะเลยอ่ะจริงเตะลมเตะที่เขายืนอยู่จริงตรงนี้ตรงนี้อีกแล้วจิ๋วบอกอีกแล้วเหรอเปล่านี่ฉันนอนตรงนี้ใช่ป่ะฉันนอนตรงนี้ใช่ป่ะฉันเหมือนเห็นอยู่ตรงเนี้ยด่าก่อนเลยขอโทษนะขอหยาบมึงจะไปหรือเปล่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวกูจะวิ่งไปเตะแล้วนะแต่ตัวเองขยับไม่ได้นะตัวเองขยับไม่ได้แบบสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไปสักทีเท่าค่ะรวบรวมปุ๊บขยับตัวได้วิ่งไปเตะลมเลยเตะตรงเนี้ยที่เนี้ยเดินไปแล้วก็เตะแม่งเลยเหมือนแคนมากอ่ะเธอจนตอนเนี้ยฉันเริ่มแบบไม่กลัวผีแล้วอ่ะคืออยู่คนเดียวก็ได้แต่ว่านี่คือเดียวที่หนออ๋อนานมากแล้วจ้านานมากแล้วนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เออมันเป็นแบบมันเป็นสุดพีคแล้วอันนี้เคยเป็นเหมือนกันเคยเป็นเหมือนกันที่แบบไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะกลัวไม่ไหวแล้วนะคือลุกอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แบบมาอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันต้องมีจุดแบบที่เราไม่ไหวแล้วเหมือนกันน่ะแบบมาบ่อยเกินเออเนาะบางทีมันก็แบบรู้สึกว่าไปหาคนอื่นบ้างก็ได้ใช่ไม่ต้องมาหาฉันบ่อยขนาดนั้นพีคจะของฉันหรอเรื่องต่อไปก็จะเป็นฟิลเรื่องสั้นๆเหมือนเธอเป็นเรื่องเสียงเหมือนกันจริงหรอจริงเป็นเรื่องเสียงเหมือนกันก็คือที่ไหนคอนโดเก่าโอเคคอนโดเก่านะย่านลาดพร้าวแล้วกันโอ้โหย่านนี้จริงๆฟังมาก็หลายเรื่องอยู่นะใช่คือวันนั้นน่ะเป็นวันที่ฉันจะชอบเจออะไรหลังจากที่กลับมาจากกองถ่ายบ่อยๆวันนั้นคือถ่ายละครเสร็จเร็วแต่ว่าเป็นซีนบูทั้งหมดแล้วมันเหนื่อยมากกลับมาคือฉันทิ้งสารร่างตัวเองลงที่นอนน้ำไม่อาบหน้าไม่ล้างทันทีแบบคนมันไม่ไหวแล้วเนาะใช่มันไม่ไหวแล้วก็คือแบบพอนอนเถอะไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปนอนซึ่งคอนโดมันก็เป็นฟิลห้องติดกันอย่างเงี้ยถูกป้านึกออกเนาะเออฉันก็นอนอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงสักประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5ทุ่มนอนอยู่ก็สักพักแบบก็เริ่มจะหลับแล้วได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นแบบข้างห้องอะไรเงี้ยฉันก็แบบไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะอารมณ์ตอนนั้นคือแบบง่วงอยากนอนฉันจะนอนอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นหัวเราะขี้ๆคักๆเหมือนแบบวิ่งเล่นไล่กับแม่กับพ่ออะไรเงี้ยเออแล้วก็พับก็แบบวิ่งเล่นหัวเราะแล้วก็ร้องเพลงใช่ร้องเพลงเป็นร้องเพลงว่าแบบนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวใช่เป็นเสียงเด็กเล็กๆอ่ะเสียงเด็กผู้หญิงเสียงเล็กๆแหละลูกมารีมีลูกแมวเมียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วฉันก็แบบอ๋อถ้าเสียงวุ่นเล่นฉันก็จะไม่หลับอยู่แล้วคือจะพักอ่ะคือคนจะพักอ่ะนั่นแหละแล้วได้ยินเสียงร้องเพลงจากนางอีกเจ้าก็แบบอ้ายก็เลยพลิกตัวแล้วก็แบบหันไปอีกทางนึงแล้วก็แบบพยายามจะนอนอะไรเงี้ยแล้วเสียงก็ดังขึ้นเสียงร้องเพลงดังขึ้นนูมารีมีคราวนี้เหมือนได้ยินเสียงเป็นเสียงก้องเหมือนทั้งชั้นอะดังมากดังแบบพระเจ้าฉันเลยพลิกตัวกลับมาแล้วพยายามจะเอาหมอนปิดหูสักพักได้ยินเสียงว่าหนูรู้นะว่าพี่ได้ยินเฮ้ยจริงเหรออยู่ตรงนี้
ล้วแบบเหมือนกันเลยอ่ะคนลุกฟุ๊บคือคนลุกเย็นหัวแล้วเธออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนอนคนเดียวคือแบบอยู่คนเดียวเลยหนูรู้นะว่าพี่ได้ยินแล้วก็คิดๆอย่างเงี้ยฉันก็แบบคนลุกเย็นหัวใช่ป่ะแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาแบบวุบเปิดไฟทั่วห้องเลยแล้วก็แบบนั่งคนลุกอยู่อย่างนั้นนั่งคนลุกแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการมาบอกด้วยเนาะใช่แล้วมากระซิบข้างหูแบบหนูรู้นะว่าพี่ได้ยินอะไรเงี้ยฉันขนลุกแบบเธอเอ้ยน่ากลัววันนั้นเหนื่อยๆอ่ะฉันก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ตื่นแล้วไปล้างหน้าดีกว่าแล้วไปงานแล้วเจออีกมั้ยฉันไม่เจออีกเลยแล้วห้องข้างๆฉันน่ะไม่มีลูกเออนั่นน่ะดีกําลังจะถามเลยว่าข้างๆคือไม่มีลูกฉันน่ะเห็นเค้าเปิดประตูออกมาอะไรเงี้ยเค้าก็ออกมาจากห้องแล้วก็ล็อกห้องอะไรเงี้ยก็เป็นน่าจะเป็นแฟนคือเป็นฟีลประมาณเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยเออฉันก็แบบเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้ไปถามเขาใช่ไหมว่าเจอเหมือนกันหรือเปล่าโนฉันก็แบบว่าไม่ได้ไปถามก็กลัวจะไปสร้างความกลัวให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีห้องเนี้ยที่ฉันอยู่อ่ะไอเรื่องแบบฟิลเหมือนผีอำอ่ะเป็นบ่อยมากเป็นบ่อยถึงขั้นแบบควบคุมตัวเองได้แล้วอ่ะจริงป่ะเธอควบคุมได้หรอเออควบคุมได้คือควบคุมได้อย่างยันความฝันอ่ะโหจริงๆมันสามารถแบบอยู่ๆก็เฮือกขึ้นมาแล้วตื่นได้ในห้องนั้นน่ะฉันน่ะจะชอบนอนคือห้องคอนโดมันจะเป็นห้องเล็กๆใช่ป่ะนอนอยู่บนเตียงสักพักก็มันจะเป็นอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นนั่นแหละในสิ่งที่เราเห็นน่ะมันคือในห้องของเราในห้องของเราแล้วสักพักฉันก็เห็นเหมือนแบบเป็นมือเลื้อยขึ้นมาจากปลายเตียงฉันอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบเลื้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบกําลังจะปีนขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นมือที่อยู่ในผ้าห่มหรือมือขึ้นมาเลยมือขึ้นมาเลยใช่เป็นมือขึ้นมาเกาะเตียงขึ้นมาฉันก็แบบฉันอยู่คนเดียวนะแล้วก็แบบเป็นมือขึ้นมาอย่างเงี้ยฉันก็แบบอ่ะเริ่มแล้วแล้วก็มาเรื่อยๆเข้ามาหาฉันเรื่อยๆเข้ามาข้างๆเข้ามาข้างๆอย่างเงี้ยข้างๆแล้วก็แบบมามองอย่างเงี้ยจริงหรอโอ้มามองอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอามือมาจับหน้าแบบเหมือนเอ็นดูมันก็ไม่รู้นะแล้วสักพักอ่ะก็มีอีก2มือดึงฉันลงเตียงแบบวุบไม่ได้มีแค่1แล้วใช่อีกคนนึงเนี่ยจับหน้าอยู่แต่อีกมือนึงอ่ะจับได้รู้สึกว่าเหมือนจับข้อเท้าปุ๊บก็ดึงเลยอ่ะดึงเลยเออแล้วก็แบบเป็นฟีลเหมือนนอนฝันแล้วเหมือนฝันว่าตกเหวอ่ะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยหัวใจมันวูบแบบแล้วก็ตื่นนี่แหละก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอเองบ้างห้องนั้นน่ะผีอำบ่อยมากน่ากลัวนะเออน่ากลัวนะอ่ะเล่าสั้นๆเลยดีกว่าอีกเรื่องนึงที่ไปเจอตอนที่ไปถ่ายละครที่แพ้เยอะๆอีกแล้วแต่นี้เป็นที่พักฉันน่ะเป็นคนชอบนอนคนเดียวไม่ชอบนอนกับคนอื่นเพราะว่ากลัวไปทําเสียงดังแล้วก็กลัวเขาจะทําเขานอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นสภาพเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยแล้วกลับมาอาบน้ําอ่ะครั้งนี้อาบน้ําแล้วกําลังจะนอนสักพักได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูคืออธิบายก่อนว่าที่พักอ่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนบังกะโลอ่ะบังกะโลที่เป็นบ้านเดี่ยวแยกกันแบบเป็นชั้นๆเนินๆขึ้นไปอย่างเงี้ยแบ่งกันเป็นซอยเป็นซอยเป็นซอยไปใช่ป่ะชั้นน่ะพักอยู่ห้องข้างหน้าใกล้ๆล็อบบี้ซึ่งจะเป็นรีเซพชันใช่ป่ะแถวนั้นก็จะมีการจราจรอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆคนเข้าคนออกฉันก็จะได้ยินหมดแล้วก็คนเคาะประตูใช่ป่ะฉันก็ลุกไปดูตื่นมาลุกไปดูกี่โมงตอนนั้นไม่ได้ดูเวลาแต่จําได้ว่าเลิกกองมาก็4ทุ่มกว่าแล้วอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปดูตรงประตูแล้วก็ถามว่าใครคะไม่มีเสียงตอบหรอกแล้วก็แบบทีมงานแกล้งป่ะเนี่ยคิดในทางว่าเป็นมนุษย์ไว้ก่อนเออถูกเออแล้วสักพักพอไม่มีใครตอบฉันก็เลยไม่สนใจก็เลยไปนอนดีกว่าลงนอนได้สักประมาณหลับเลยแหละแล้วก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เคาะอย่างเดียวบิดลูกบิดด้วยจริงเหรอเคาะแบบปุ้งปุ้งๆๆแล้วก็บิดลูกบิดแบบคึ่งๆๆๆๆอย่างเงี้ยไม่ได้บิดแบบธรรมดาด้วยโนบิดแบบเขย่าอ่ะแบบคึ่งๆๆๆแกะๆๆๆคึ่งๆๆๆอย่างเงี้ยฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วตกใจแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาแกล้งอีกแล้วหรอแล้วก็ดูเวลา 2:00 กว่าแล้วเออ 2:00 กว่าแล้วแบบโหเวลาขนาดนี้ใครแกล้งอ่ะเราเลยหยิบโทรศัพท์โทรหาอาพุ่งกับเขาบอกว่ามีอะไรโทรหาเขาได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นเจอประสบการณ์แบบนี้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยโทรแต่เขาไม่ได้รับสายเขาน่าจะหลับไปแล้วอะไรเงี้ยฉันก็แบบเริ่มกลัวแล้วว่าแบบ
ใครฉันก็เลยใจดีสู้เสือก็คือไปเปิดผ้าม่านดูตรงประตูมันจะเป็นม่านแบบเป็นม่านที่แบบแขวนเป็นราวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่องกระจก4บานเล็กๆที่เป็นไม้กั้นกากบาทอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วฉันก็เลยไปส่องดูแล้วก็แบบไม่มีใครอ่ะมันไม่มีใครเลยแล้วข้างนอกแบบฉันก็แบบไม่ได้แล้วต้องเปิดออกไปดูเปิดไปดูแล้วก็แบบไม่มีใครอยู่ข้างหน้าทีมงานคือเงียบมากแล้วทุกคนเงียบกริบน่าจะนอนกันหมดแล้วอ่ะข้างหน้าตรงรีเซพชันก็ไม่มีใครอยู่ฉันเลยเริ่มกลัวเลยรีบเข้าห้องกลัวเป็นคนเดินออกไปข้างนอกด้วยเหรอใช่แต่ว่าแค่ข้างหน้าข้างหน้าบังกะโลตัวเองนั่นแหละคือมันก็ระยะแค่แบบออกไปหน้าห้องแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวแล้วแบบโทรหาใครก็ไม่มีใครรับเลยแล้วอ่ะเข้าห้องมาล็อกประตูอะไรปิดอะไรปิดไฟหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามข่มใจนอนอ่ะเพราะว่าต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยยังไม่ทันหลับสนิทอ่ะทีวีเปิดทีวีเปิดเองฉันเลยแบบอะไรเนี่ยคือหรือว่ายังไงพอขึ้นมาแล้วทีวีพอเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเห็นเป็นเวลาฉันเลยนึกว่าอ๋อทีวีเครื่องนี้คงมีอัตโนมัติอัตโนมัติมีคนมาตั้งเวลาเปิดปิดไว้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนแบบตั้งมาดูบอลอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดไปในทางที่ดีแต่ทีเนี้ยเสียงเคาะประตูเสียงบิดลูกบิดและเสียงเคาะรอบบังกะโลเลยในทีเดียวกันคือแบบก็ก็ก็ปุ้ง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 รอบเลยหรอรอบเลยรอบเลยเธอฉันแบบเกือบร้องไห้อ่ะเกือบร้องไห้คือทีนี้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนแน่ๆมันคือผีแน่ๆแล้วไม่ใช่หนึ่งด้วยนะใช่ฉันไม่รู้เลยว่ามันจะมีหนึ่งหรือสองนะอะไรเงี้ยฉันอะกลัวมากตอนนั้นคือแบบกลัวจนแบบเกือบร้องไห้อ่ะว่าแบบต้องมาเจออะไรอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไมต้องเจออะไรเงี้ยทีวีเปิดอีกทีวีอะไรอย่างนี้อีกแต่ที่มันน่ากลัวที่สุดคือสิ่งแรกที่ฉันคิดคือมนุษย์อ่ะคือมนุษย์ที่ฉันก็น่ากลัวที่สุดใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็คือน่ากลัวกับมนุษย์ก็ตรงเนี้ยแล้วก็คือจินตนาการเราอีกอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าไปเล่าให้อาพุ่มกับฟังอาพุ่มกับบอกว่าห้องที่เจอนอนอ่ะมีคนตายฉันแบบแล้วทำไมเขาให้เธอไปนอนนะคือฉันรีเควสนอนคนเดียวไงเขาบอกว่านอนห้องไหนก็ได้ใช่ไหมใครงานได้ค่ะนอนได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เกี่ยงจะห้องเล็กห้องอะไรอย่างเงี้ยหนูนอนได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโถเอ้ยเธอเอ้ยเจอฉันแบบสรุปเราก็รู้แล้วว่ามีคนตายใช่แล้วที่คืนนึงเปลี่ยนห้องเลยไหมอีกคืนนึงนอนที่เดิมที่ป้าหาจริงจริงไม่ยังกล้าหรอกล้าพอรู้แล้วแล้วมันโล่งแล้วไงว่าอ๋อโอเคฉันก็คิดไปในทางที่ดีเนี่ยก็ตื่นเช้ามาก็ไปใส่บาตรตรงแบบเป็นเส้นแล้วเจออีกไหมไม่เจอไม่เจอใช่ก็ไม่เจอเลยเลขห้องเลขอะไรอ่ะจำไม่ได้เลขห้องถ้าจำไม่ผิดน่าจะ7นะมี7อ่ะว่าก็จะมี7ใช่เราเรื่องเล่ามันน่าสงสารมากเลยนะโทรเป็นครอบครัวนึงพ่อแม่ลูกไม่ใช่แค่1นี่นะไม่ใช่แค่1 3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็แบบก็เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี้ยมาพักแล้วอยู่ๆเหมือนคุณพ่อเหมือนมีความเครียดกดเป็นภาวะกดดันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าทริปนั้นเป็นทริปมรณะจ้ะพ่อคลั่งฆ่าแม่ฆ่าลูกแต่ก่อนที่จะฆ่าเนี่ยคือแม่รีบวิ่งเข้ามาในห้องก่อนกับลูกก็คือดึงลูกเข้ามาด้วยแต่พ่อเนี่ยเข้ามาไม่ได้เพราะว่าแม่ล็อกประตูอะไรก็เลยเคาะแบบนี้ทั้งเคาะกระจกทั้งบิดลูกบิดแล้วเคาะรอบห้องฉันแบบเจอสิ่งที่ฉันเจอคือมันเป็นเสียงอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพ่อก็พังเข้ามาได้ก็ฆ่าแม่กับฆ่าเลยเสร็จแล้วครับท่าดาเป็นไงครับโพแล้วก็แอนนาเบลแต่ว่าถ้ามีติงอ่ะหยิบติงมาครับหยิบติงมาลืมติงลืมติงเป็นเวนสเดย์นะคะเป็นเวนสเดย์นะคะตอนแรกทุกคนอาจจะแบบอ่ะพี่จิวแต่งเป็นแอนนาเบลแน่เลยไม่ใช่เป็นเวนสเดย์นะมีติงจะสรุปเป็นแอนนาเบลมีเพื่อนเป็นติงข้ามโอเคมันเปลี่ยนบ้างไหมรู้เปลี่ยนบ้างไหมก็โอเคเธอเป็นฝรั่งไปเลยจากลูกตอนแรกฉันเนี่ยตามมีตามเกิดแล้วกันแต่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเป็นยังไงกับเรื่องผีของเราเราก็รู้สึกว่าคนรู้เป็นผีสลับแลกกันไปยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องผีอีกเพราะจริงๆจิลโรเจอร์บอกว่ามีอีกเยอะมากแต่ว่ายังเล่าไม่หมดวันนี้ก็เก็บไว้ก่อนละกันถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับก่อนไป
ฝากหน่อยว่าเธอมีอะไรบ้างช่วงนี้ตอนนี้หรอตอนนี้ก็ยังเป็นงานเบื้องหลังซะส่วนมากน้องก็ทำโปรดักชันนะคะโปรดักชันออกของจิวเองเป็นโปรดักชันฟรีแลนซ์นะคะรับงานทุกรูปแบบสเกลสเกลใหญ่รับหมดนะคะเบื้องหน้ายังรับอยู่ไหมเบื้องหน้าก็ยังรับตอนนี้กำลังเดินทางในการลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้ก็ลงมาได้เป็นขวัญกำลังใจให้ตัวเองจะบอกว่าตอนนี้จิวโรเจอร์ตัวจริงคือสวยมากแล้วนะเพราะว่าลดลงมาเยอะมากเพราะว่าโป้ดูจิวอยู่ตลอดโอ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาเป็นกำลังใจให้จิวกันจะเป็นจิวคัมแบ็กคัมแบ็กโรเจอร์คัมแบ็กถูกต้องวันนี้ต้องขอบคุณปีโป้มากเลยนะชวนมาทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักสนุกสนุกกันเดี๋ยวไว้เรามากันอีกเนาะแล้วก็ทำไปยาวๆคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันละกันติดตามดูหรืออยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้โป้กับจิวโรเจอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในร็อกหน้าถ้ามีโอกาสร่วมกันคอลแลบกันดีก็บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะจ๊ะ